ไม่เคยขาดละครแก้มบุ๋มโดนตัดออก5ปีมีแค่แวบแวบไลฟ์ขายของแทนซื้อที่เลี้ยงน้องๆ100ชีวิตสันถามเรื่องที่ผมเล่นใช่ไหมชีวิตไม่เคยขาดละครแก้มบุ๋มโดนตัดออก5ปีมีแค่แวบแวบรับเชิญบ้างไม่ท้อไลฟ์สดขายของปังซื้อที่ให้น้องๆหมาแมวอยู่นับ100ชีวิตค่าอาหารเดือนละหลายแสนแก้มบุ๋มปรียาด้าควงคุณแม่สุดแซ่บแม่ลี่สริญญามาออกรายการแฉล่าสุดตอนหนึ่งมดดำคชาภาถามสาวแก้มบุ๋มว่าที่ผ่านมาชีวิตไม่เคยขาดละครอยู่วงการเล่นละครมาตลอดมีวางตัวไว้แล้วในที่สุดมีคนเอาออกแก้มบุ๋มก็เปลี่ยนตัวสันประชากรถึงกับถามว่าใช่เรื่องที่ผมเล่นไหมแก้มบุ๋มลั่นกลับน่าจะใช่ด้านแม่ลี่สริญญาบอกว่าแล้วเราสองคนก็ไปหาหมอเนาะลูกหาหมอกินยังไงโดยแก้มบุ๋มยอมรับว่าหนูก็เลยเปลี่ยนไม่เล่นละครก็ไม่เป็นไรก็เลยมาขายของแทนมาไลฟ์สดสุดท้ายมันกลายเป็นดีกว่าดีขึ้นแล้วกัน5ปีมีติดต่อละครมาไหมมีแวบๆไม่ได้เต็มเรื่องรับเชิญบ้างส่วนไลฟ์สดก็มีคนมาซื้อเยอะขายอะไรแก้มบุ๋มกล่าวว่าขายมุกขายเครื่องสำอางบางทีเช้ามาแต่งหน้าก็ไลฟ์ขายของไปด้วยถามว่าเลี้ยงสัตว์ไว้เยอะมากทั้งหมดเท่าไหร่แก้มบุ๋มเล่าว่าแค่แมวหมาในห้องนอน 7-8 ตัวแล้วไปซื้อที่1ไร่ให้สัตว์เลี้ยงอยู่รวมแมวด้วยก็นับร้อยชีวิตค่าอาหารการกินหลายหมื่นบาทเดือนหนึ่งเป็นแสนแสนเลี้ยงจนแก่แล้วหมาช่วยด้วยอีกก็มีแต่ใครจะมาขอให้ช่วยไม่ช่วยแล้วนะขอดูแลตัวเองก่อนลอยกระทงสุดอลังร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมที่ไอคอนสยามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททร่วมกับไอคอนสยามสภาหอการค้าไทยบริษัทดีไอคอนสยามซูเปอร์ลักซ์เรซิเดนต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงาน ICONSIAMCHAOPHRAYA River of Eternal Prosperity มหาปรากฏการณ์งานลอยกระทงบนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาสร้างปรากฏการณ์ความงามอย่างยั่งยืนรณรงค์ในการใช้กระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติพบความงามตระการตาระยิบระยับด้วยแสงเทียนบนกระทงที่ลอยอยู่บนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์รับแสงจันทร์คืนวันเพ็ญชมความตระการตาจากโชว์สุดพิเศษแสงประทีปแห่งทาราสู่จันทราอันเรืองรองการแสดงอันอ่อนช้อยผ่านการร่ายรำที่ร้อยเรียงเรื่องราวของแม่น้ำแสงไฟและค่ำคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและร่วมชมความงดงามของนางนพมาศประจำปี2565นำโดยนักแสดงสาวโบเมลดาสุสีที่จะปรากฏกายด้วยชุดไทยจักรีที่รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษในชื่อชุดนพนารีสีชลมาศตัวแทนความงามของพระจันทร์วันเพ็ญที่โดดเด่นเป็นพิเศษในค่ำคืนวันลอยกระทงออกแบบโดยวนัทกูตูซึ่งประยุกต์ผสานความเป็นไทยและตะวันออกใช้ผ้าไหมไทยตัดเย็บทั้งชุดในโทนสีขาวสื่อถึงแสงจากดวงจันทร์ในยามค่ำคืนปักด้วยคริสตัลสะท้อนความระยิบระยับคล้ายดวงดาวส่องประกายยามต้องแสงจันทร์โดยปักลายสื่อถึงความหมายของสายน้ำและจันทราในคืนพระจันทร์เต็มดวงพร้อมเครื่องประดับทองคำลวดลายโบราณล้ำค่าชุดโรฮินีจันทราพิมพาพรออกแบบโดยทองธนินประกอบไปด้วยมงกุฎทองคำฝังเพชรสร้อยคอทองคำฝังเพชรต่างหูทองคำฝังเพชรและเข็มขัดพร้อมหัวเข็มขัดทองคำประดับอัญมณีมูลสโตนฝังเพชรรวมมูลค่าชุดและเครื่องประดับกว่า20ล้านบาทและปิดท้ายการแสดงด้วยมินิคอนเสิร์ตจากปามมี่พร้อมกันนี้
พื่อสืบสานประเพณีไทยอันงดงามผ่านกระทงอันโดดเด่นในแต่ละภาคยังได้จัดแสดงนิทรรศการกระทง5พื้นที่เอกลักษณ์ชมความงามและฝีมืออันประณีตภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งโคมยี่เปงประเพณียี่เปงจังหวัดเชียงใหม่กระทงกลาประเพณีลอยกระทงสายจังหวัดตากประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟคมชักคมแขวนจังหวัดสุโขทัยกระทงประทีปใหญ่ประเพณีสมมาน้ำคืนเพลงเสียงประทีปจังหวัดร้อยเอ็ดและกระทงกาบกล้วยประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยจังหวัดสมุทรสงครามนอกจากนี้เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกไอคอนสยามร่วมต้อนรับสมาชิกเขตเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกโดยเนรมิตกระทงสานสัมพันธ์สมาชิกเขตเศรษฐกิจได้แก่ออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีจีนฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์ไทยสหรัฐอเมริกาและร่วมด้วยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสโปรตุเกสสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งหมด21กระทงเพื่อเชื่อมสัมพันธ์อัดและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไร้พรมแดนผ่านการประดิษฐ์กระทงสุดประณีตและวิจิตรงดงามโดยนำแลนด์มาร์คอันโดดเด่นและประวัติศาสตร์ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกระทงซึ่งสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดอีโครักโลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติร่วมชมความงดงามของงานฝีมือพร้อมเสริมความรู้ได้จนถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ณ ICONLUXE ชั้น M Icon สยามด้านเมืองสุขสยามนะไอคอนสยามชั้นจีจัดงานรักณสายน้ำระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้สนุกสนานไปกับการชมชิมและช็อปสินค้าไทยในตลาดย้อนยุคเมืองสุโขทัยในรูปแบบบรรยากาศงานวัดซึมซับวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆซึ่งถูกตกแต่งบรรยากาศโดยรอบด้วยคมล้านนางานฝีมือจากภูมิปัญญาชาวบ้านพร้อมเชิญชวนให้ร่วมลอยกระทงแบบรักสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุจากธรรมชาติโดยสามารถลอยกระทงได้ภายในบ่อน้ำทั้ง4ภาคในเมืองสุขสยามและ7พฤศจิกายนเวลา 15 นาฬิกาเชิญชมการประกวดนางนพมาศชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาทเพื่อร่วมอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาไอคอนสยามเลือกสรรและรณรงค์การใช้กระทงใบตองกระทงกับกล้วยและกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติพร้อมกันนี้ไอคอนสยามและเมืองสุขสยามจับมือสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตคลองสานและพันธมิตรร่วมมือกันเก็บขยะ กระทงออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาภายหลังจบงานสำหรับกระทงที่จัดเก็บได้จะเข้าสู่กระบวนการแยกประเภทโดยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและกระทงที่ย่อยสลายได้จะนำไปบดย่อยแล้วส่งไปทำปุ๋ยหมักที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมส่วนกระทงโฟมหรือวัสดุที่ย่อยสลายยากจะนำไปฝังกลบขอเชิญร่วมสร้างปรากฏการณ์ความงามในคืนวันเพ็ญเดือน12ในงาน ICONSIAMCHAOPSRAYA River of Eternal Prosperity ลอยกระทงบนสายน้ำแห่งความเจริญรุ่งเรืองในวันอังคารที่วันที่8พฤศจิกายนนี้ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 ถึง 22.00 นาฬิกาณ ริเวอร์พาร์คชั้นจีไอคอนสยามสามารถเดินทางมาไอคอนสยามได้ทางรถยนต์รถประจำทางเรือโดยสารและรถไฟฟ้าสายสีลมลงสถานีกรุงธนบุรีพร้อมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีทองลงสถานี G2 เจริญนครถึงไอคอนสยามได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วพร้อมรับกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติได้ฟรีจำนวนจำกัดสอบถามข้อมูลโทร1338หรือ Facebook ICONSIAM